สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวิร์กับรายการสังคมน่ารู้ในตอนที่12กันแล้วนะครับโอ้ยห่างหายไปนานมากเลยผมก็แทบจะคิดถึงการทำสปอตเวิร์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าชแนลนี้นะครับก็ทำมาทั้งสิ้นหลาย EP และโดยเฉพาะซีรีส์สังคมน่ารู้นี่ก็เป็น EP ที่12แล้วนะครับผมต้องย้อนไปก่อนว่ามี EP หนึ่งนี่แหละน่าจะ EP 3มั้งโอ้ประสบความสำเร็จมากครับในหัวข้อที่ว่าเมื่อประเทศล้มละลายเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นแหละคือ EP ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของสปอตเวิร์ในซีรีส์สังคมน่ารู้แล้วนะครับผมก็แบบปลื้มใจมากเลยทำให้ผมก็อยากมีเวลาเมื่อไหร่ผมก็กลับมาทำต่อนะครับเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่ครับยุ่งกับบ้านดึกตลอดนะครับผมเอาละครับวันนี้นะครับเราก็จะมาว่าด้วยเรื่องของบิตคอยน์นั่นเองครับผมก็คือการลงทุนในอนาคตบิตทอคอยจะเป็นอย่างไรมันจะมีความเสี่ยงไหมและผมก็จะหยิบยกความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับผมนะครับเราก็จะมาอธิบายกันก่อนนะครับว่าบิตคอยนี่มันคืออะไรนะครับบิตคอยนะครับก็คือสกุลเงินในโลกดิจิตอลนั่นเองครับผมก็คือมันเกิดมีไอเดียความคิดที่ว่าอินเทอร์เน็ตที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกถึง 5,000 ล้านคนจะต้องมีสกุลเงินเป็นของตัวเองบ้างนั่นนะสกุลเงินเหล่านั้นนะครับเรียกง่ายๆสั้นๆง่ายๆว่าคริปโตเคอเรนซีหรือก็คือสกุลเงินออนไลน์นั่นเองแต่เขามีชื่อเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนะจำไว้คริปโตเคอเรนซีนะครับจำปักประกอบด้วยดิจิตอลหยวนริปเปิลและรวมถึงบิตคอยด้วยนะครับบิตคอยนี่คืออันที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดในบรรดาคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินอินเทอร์เน็ตทั้งหลายครับพูดง่ายๆก็คือเปรียบสั้นๆว่าบิตคอยนี่คือ US ดอลลาร์ก็แล้วกันที่มันแบบมีคนใช้เยอะๆอ่ะบิตคอยก็เหมือนกันเช่นกันครับในสกุลเงินโลกอินเทอร์เน็ตนี่บิตคอยก็มีคนใช้เยอะซึ่งมันก็มีมูลค่ามากที่สุดซึ่ง1บิตคอยครับณปัจจุบันก็มีมูลค่าประมาณ 330,000 บาทนะโอ้โหแบบสูงมากอ่ะซึ่งบิตคอยน์นะครับกำเนิดเกิดขึ้นครับเมื่อปี2009นั่นเองครับผมซึ่งกำเนิดเกิดขึ้นโดยคนที่มีชื่อว่าซาโตชินากาโมโตะนะครับซึ่งเขานี่คือซาโตชินากาโมโตะนี่เป็นนามแฝงในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับคุณก็รู้ครับว่าอินเทอร์เน็ตนี่คุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ให้เป็นนามแฝงนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งซาโตชินากาโมโตะนะครับเขาก็ได้สร้างซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าบล็อกเชนนั่นเองบล็อกเชนคืออะไรอ่ะสมมุติว่าคุณมีแผงที่เก็บอุปกรณ์ของคุณแปะไว้ตรงผนังและในภายในแผงนั้นนะคุณก็จะมีค้อนมีตะปูมีไขควงมีคลิปมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับซึ่งแผงอันนั้นนะเขาเรียกว่าบล็อกเชนและในแผงนั้นก็จะประกอบด้วยบิตคอยน์แล้วก็คริปโตเคอเรนซีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับซึ่งบิตคอยน์เนี่ยครับเขาก็เหมือนกับว่านายซาโตชินี่ได้สร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมาครับที่เรียกว่าบล็อกเชนก็คือไอ้แผงที่ผมเคยพูดนั่นแหละนะครับก็คือไอ้แผงเนี่ยมันมีความจุอยู่ทั้งสิ้น21ล้านบิตคอยน์นั่นเองครับก็คือสามารถจุบิตคอยน์ได้21ล้านบิตคอยน์นั่นเองครับผมจำไว้นะ21ล้านนะซึ่งครั้งแรกนะครับก็คือว่าเขานี่ได้ร่วมมือน่าจะกับบริษัทฝรั่งเจ้าหนึ่งนะที่บอกว่าเขานี่เหมือนกับว่าจะให้เขาได้ทำการคิดค้นบิตคอยขึ้นมาโดยการใช้ซอฟต์แวร์ขูดนู่นนี่นั่นเอาซึ่งมูลค่าตรงนี้นั่นน่ะคือค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานต่างๆผ่านทางธนาคารอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็ซับซ้อนผมไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่หรอกเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ก็คือนำค่าธรรมเนียมนั่นแหละมันรวมกันได้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับขูดมันออกมากลายเป็น1บิตคอยน์นั่นเองครับและเขาก็ได้จับมือร่วมกันกับฝรั่งท่านหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนครั้งแรกนะครับก็คือเขาก็ทำการให้บิตคอยน์กับฝรั่งคนนี้ไปนะครับผมเป็นจำนวนหนึ่งก็ไม่มาเท่าไหร่หรอกณตอนนั้นซึ่งหลังจากนั้นครับก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรื่อยมาครับจากแค่คน2คนก็กลายเป็นหลายคนและบิตคอยตัวนึงเนี่ยครับมันมีมูลค่าในตัวของมันอยู่แล้วเพราะจนกว่ากรรมวิธีที่จะได้มาของบิตคอยนะครับมันยุ่งยากและมันก็ซับซ้อนค่อนข้างใช้ซอฟต์แวร์ที่จะมีประสิทธิภาพสูงนะครับใครนึกไม่ออกก็เคยดูการ์ตูนเรื่องซับเบอร์วอร์มั้ยครับก็ประมาณนั้นแหละซอฟต์แวร์ประมาณนั้นแหละนะก็หลังจากนั้นนะครับก็
มีการแพร่หลายของบิตคอยน์ในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายครับสามารถซื้อขายกันได้แน่นอนและปัจจุบันก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันด้วยบิตคอยน์เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับผมแต่บิตคอยน์นะครับส่วนใหญ่นะข้อมูลนี้นะครับวงเล็บข้อมูลนี้นะเมื่อกุมภาพันธ์ปี2020นะซึ่งกุมภาพันธ์ปี2020ครับเขาได้จัดอันดับมาว่ามีผู้ใช้บิตคอยหรือบิตคอยยูเซอร์นี่ประมาณ100ล้านยูเซอร์แต่มีบิตคอยโลดแล่นในโลกอินเทอร์เน็ตจำนวนทั้งสิ้น200ล้านบิตคอยเอาหลายคนบอกเอาไหนบอกว่าแผงวงจรบล็อกเชนที่ผมเคยพูดนะมันจุได้แค่21ล้านนี่ครับใช่ครับแต่ผมลืมพูดว่ามันปีละ21ล้านโอเคนะมันก็สะสมมาเป็น10ปีแล้วล่ะหลังจากนั้นนะครับก็ในแผงไม่พูดผิดใน200ล้านนี้นะครับปรากฏว่ามี 11% นะ 11% นี่คือใช้บิตคอยน์ในการใช้จ่ายจริงๆใช้จ่ายนี่หมายถึงแบบซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรนู่นนี่นั่นแค่ 11% นะครับหรืออาจจะน้อยกว่าถ้าผมจำตัวเลขผิดขออภัยด้วยนะครับส่วนที่เหลือครับอีก 89% นี่เขาใช้ทำอะไรก็คือเขาใช้เก็งกำไรนั่นเองครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่ถือบิตคอยน์ตอนนี้นะครับสัดส่วนใหญ่ไม่ใช่สัดส่วนใหญ่ดีเกือบทั้งหมดนะครับจะถือไว้เพื่อเก็งกำไรไม่ใช่ถือไว้เพื่อใช้จ่ายซื้อของคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะไปซื้อรถอะไรแบบนี้เนี่ยคุณจะแลกเงินเป็นบิตคอยปุ๊บแล้วก็เอาบิตคอยไปซื้อรถไหมทำไมคุณไม่เอาเงินตรงๆนั่นไปซื้อรถเลยถูกไหมใช่ครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วบิตคอยนี่ถ้าถามว่ามันจะใช้จ่ายไหมก็ใช้จ่ายได้นะแต่ว่ามันเหมาะที่จะเก็งกำไรมากกว่าใช้จ่ายนะเพราะว่าคนที่ถือบิตคอยไว้เพื่อเก็งกำไรนี่เขาก็ต้องฉลาดในระดับหนึ่งนะผมก็อาจจะเชื่อเขาอยู่บางทีนะครับวงเล็บข้อมูลนี้นะครับคุณต้องกรองนิดนึงเพราะผมก็ไปหามามันก็ใหม่สุดแค่นี้ปีกุมภาพันธ์ปี2020นะครับก็ใหม่สุดแค่นี้นะครับและถ้าถามว่าบิตคอยนะครับนี่ควรจะน่าลงทุนไหมวงเล็บถ้าเป็นผมนะผมก็จะซื้อบิตคอยไว้เพื่อเก็งกำไรไม่ได้ซื้อไว้เพื่อเอาไปใช้จ่ายนู่นนี่นั่นหรอกเห็นมีคนบอกว่าที่เวเนซุเอลานะครับที่การเงินเศรษฐกิจล่มสลายนะครับเวลาเขาจะออกนอกประเทศนี่เขาก็ไปได้แต่ตัวนะคุณเอาทรัพย์สินเงินทองนู่นนี่นั่นไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบิตคอยก็คือมันโลดแล่นอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตคุณจะไปแต่ตัวก็ได้ยังไงคุณก็บิตคอยก็ยังเป็นของคุณอยู่เพราะว่ามันโลดแล่นในโลกอินเทอร์เน็ตก็คือมันไร้พรมแดนอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วประเทศที่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินนะครับอาทิเช่นเวเนซุเอลากรีซอาร์เจนตินาอะไรพวกนี้ก็มักจะหันมาถือบิตคอยกันเอาไว้นะครับเพื่อประกันค่าเงินของตัวเองนั่นเองพูดนี่ไงคือบิตคอยก็จะเอาไว้เก็งกำไรนี่แหละมากกว่าใช้จ่ายนะครับผมถ้าถามว่าผมนี่ชอบไหมบิตคอยส่วนตัวนะถ้าผมซื้อนะผมก็จะเอาไว้เก็งกำไรหรอกผมไม่เอาไว้ใช้จ่ายหรอกและอีกอย่างนึงนะครับบิตคอยนี่สัดส่วนของผู้ที่ใช้บิตคอยน์นี่มันสูงขึ้นทุกปีครับแต่ว่าสัดส่วนที่มันสูงขึ้นนี่ถ้าเกิดมันแตกย่อยอีกทีนี่มันจะยิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยก็คือสัดส่วนที่สูงขึ้นทุกๆปีของผู้ใช้บิตคอยน์นะครับคือชนชั้นกลางไปถึงชนค่อนสูงค่อนไปทางสูงก็คือกลางค่อนไปทางสูงนั่นเองครับสัดส่วนของชนชั้นส่วนผู้ที่มีรายได้ประมาณแบบเป็นชนชั้นกลางค่อนข้างไปทางต่ำนี่เขาจะไม่สนใจของพวกนี้หรอครับบิตคอยน์นี่เขามีทองคำนี่ก็คือดีแค่ไหนแล้วไม่จำเป็นหรอกครับต้องมีบิตคอยพูดง่ายก็คือว่าสัดส่วนการถือบิตคอยของแต่ละบุคคลที่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนี่ครับก็คือสัดส่วนของคนในกลุ่มนี้นี่แหละกลุ่มชนชั้นกลางไปถึงชนชั้นสูงนั่นเองนะครับผมเคยไปคุยกับชาวนานะครับก็คือผมถ้าเกิดคุยเรื่องทองนี่เราก็จะคุยกันแบบที่มันค่อนข้างลื่นหน่อยก็คือต่างคนต่างคุยได้พูดง่ายก็คือต่างคนต่างมีเรื่องมาคุยอ่ะแต่ถ้าเกิดคุยเรื่องหุ้นเมื่อไหร่ผมจะเป็นฝ่ายพูดอยู่ฝ่ายเดียวซะส่วนใหญ่หรือถ้าเกิดยิ่งคุยเรื่องบิตคอยน์เนี่ยฟันไปเถอะครับเขาไม่สนหรอกต่อให้คุณจะพูดแทบตายแค่ไหนเขาก็ไม่สนเพราะว่าเขาสนที่ว่าเขาจะอยู่ชีวิตรอดไปวันๆนี่ได้อย่างไรนะครับผมปัจจุบันนะครับผมก็ยังไม่มีบิตคอยน์ไว้ในครอบครองแบบเต็มๆนะเพราะว่าอย่างแรกก็คือไม่มีตังค์นะครับผมอย่างที่คุณบอกนะครับถ้าบิตคอยน์นี่ภายใน5ปีนี้นะถ้าเกิดคุณต้องแยกแยะให้ออกนะว่าคุณอยู่ชนชั้นไหนถ้าเกิดคุณอยู่กลางค่อนไปทางสูงคุณอาจจะแบบอยากจะมีบิตคอยเก็บเอาไว้ก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ชนชั้นกลางค่อนข้างไปทางต่ำ
อันนี้นะคุณไม่ต้องสนหรอกครับบิตคอยตัดไปได้เลยมันไม่มีส่วนสำคัญในชีวิตของคุณแน่นอนนอนส่วนใหญ่คนที่ถือบิตคอยไว้จะเพื่อเก่งกำไรนั่นแหละครับเขาไม่ได้เอาไว้ใช้จ่ายจริงๆหรอกผมเชื่อว่าภายใน10ปีนี้ก็ไม่น่าจะเห็นบิตคอยใช้จ่ายกันในวงแบบทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนั้นครับเพราะขนาดจีนที่ใช้ WeChat แต่ว่าสกุลเงินใน WeChat ก็ยังเป็นสกุลเงินหยวนของเขาคุณเข้าใจไหมถ้าเกิดอ้าวสกุลเงินหยวนใช้ WeChat เราก็แบบใช้ Mobile Banking ก็ได้อะไรประมาณนี้มันก็คือชาวบ้านนี่ครับถ้าเกิดเขาใช้ Mobile Banking ได้นี่คือสุดๆแล้วสุดๆยอดที่สุดแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปอย่างอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วครับบทสรุปของ Bitcoin ในคลิปวันนี้ก็คือว่ามันแล้วแต่ที่ว่ากำลังทรัพย์ของทุกท่านจะอยู่ในระดับไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านปกติก็มีทองคำไว้น่าจะดีกว่าหรือถ้าเกิดเป็นชนชั้นกลางไปทางค่อนข้างสูงก็ควรจะเก็บบิตคอยเอาไว้ก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วแต่คนชอบครับการลงทุนไม่มีใครถูกใครผิดแน่นอนแต่ผมแนะนำอย่างนึงนะถ้าเกิดคุณจะซื้ออะไรนี่คุณจะต้องไตร่ตรองให้ดีนะแบบมีคนให้คุณแนะนำลงทุนในบิตคอยนู่นนี่นั่นเขาพูดดีมากเลยเขาเหมือนจะเป็นไลฟ์โค้ดได้อะไรประมาณนี้คุณต้องพิจารณาดูดีๆนะครับอย่าเสียตังค์โดยใช่เหตุนะบิตคอยที่ผมบอกนี่ก็คืออันที่จริงมันบิต1บิตคอยเท่ากับ 330,000 บาทนะแต่ว่าคุณสามารถซื้อในเรทที่ว่า 0.0001 ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อพิจารณาดูให้ดีและซื้อแล้วคุณต้องมั่นใจกับมันอย่าเสียใจในภายหลังประมาณนี้นะครับก็บทสรุปคลิปของบิตคอยน์วันนี้มันก็ไม่ได้ค่อยจะมีสาระอะไรหรอกผมแค่มาแนะนำที่บอกว่าอัตราส่วนมันเป็นอย่างไรและมันเซฟแค่ไหนนะครับและบัตรปัจจุบันนะครับบิตคอยน์นี่ก็ยังปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่แพร่หลายในหลายประเทศนะเพราะว่าหลายประเทศก็ยังโดนแบนอยู่ครับเพราะว่ามันเหมือนกับมาแย่งสกุลเงินของประเทศของเขานั่นเองครับถ้าเกิดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างจีนอเมริกาอะไรพวกนี้ชนชั้นกลางค่อนข้างไปทางต่ำอาจจะถือบิตคอยน์ไว้ก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ